แถบนี้มีแต่อพาร์ตเมนต์นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เก่าแก่นะคะคนขับแท็กซี่บอกนะคะว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เก่าแก่อพาร์ตเมนต์เอบิโอเป็นแบบที่ทำงานด้วยค่ะที่พักอาศัยแล้วก็ที่ทำงานนะคะแถบนี้มีเป็นแบบนี้หมดเลยค่ะยาวไปถึงนู้นแล้วก็ข้างหน้าด้วยนะคะVous voulez venir devant ? Ah, là-bas, on va voir le président là. Il y a l'Élysée. La maison du président. La maison du président. Oui. Ah oui, c'est Macron. Oui, on sait après. Oh, merci beaucoup.Très chic, beaucoup d'argent. Ah, beaucoup, trop cher. Ils sont riches. Ah, que les riches. Les gens sont riches ici. Très riches. Ton main est de bureau, tout ça? Tout ça, c'est appartement bureau. Oui.Tout ça? Oui. Tout ça là? Oui. Vous voyez, il y a toute la police là. Attends Yannick, j'ai une dame, une Thaïlandaise là. Vas-y. Ouais. Hein? Je te rappelle. C'est clair ou... Ça, c'est l'entrée principale de là-bas. Mais ici, vous voyez toute la police là? Oui. Ah, d'accord. Vous voyez, ici l'entrée, avec la police. Tout ça, la maison là, c'est la maison du président. D'accord. Un président, mais grande maison. Oui, c'est l'Élysée. Ouais Yannick. Ouais. Et donc voilà. Attends, je peux te rappeler dans 10 minutes Yannick. Mais c'est hein, le Grand Palais. Grand Palais. Oui, oh, Grand Palais, Palais. Oh, Grand Palais, oui. La mode, la mode est défilée. La mode, voilà. Ah oui. Et c'est beaucoup ici. D'accord. Ça, Champs-Élysées, c'est ça. Tout ça là-bas. Là-bas, Arc de Triomphe. Ok. Oh, c'est joli là-bas. Là, c'est la Concorde.Et là, c'est le grand palais. Le petit palais. Petit palais, pour faire quoi, s'il vous plaît ? C'est pareil. Ah oui, d'accord. C'est un musée aussi. Il y a des expositions. D'accord. Ça, c'est le petit palais, ça, c'est le grand palais. Ah oui. Merci. Là, le pont. Oui. C'est le plus beau de Paris. Le plus beau, numéro 1. Alexandre III. D'accord. Le pont Alexandre III. Alexandre III. Voilà. Le plus beau.C'est le plus beau de Paris, c'est le plus beau pont. D'accord. Où il est, la Tour Eiffel? La Tour Eiffel, elle est là-bas à droite, là. Ah, le blanc là? Oui. D'accord. Non, pas le blanc, là-bas, oui, tout à fait, oui. Mais bon, là, on ne voit pas beaucoup là. Oui, on ne voit pas beaucoup. Ah non. Oh, il y a une paillotte là-bas. Là-bas, sur le pont, il y a... Oh, Eiffel, rapidement, ça. Tout le monde, ça. Il y a une paillotte, ça. DJ, ça, DJ, ça, ça.เห็นไหมครับปลายยอดขาวๆนู้นนะคะนู้นๆ
รักมากค่ะเป็นทั้งแท็กซี่แล้วก็เป็นทั้งไกด์ให้ยามัยนะคะพาทัวร์ปารีสเราพูดไปแล้วว่า un petit peu avant si vous m'aviez dit je vous aurais montré là 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 ah mon dieu หอไอเฟลค่ะพี่น้องค่ะเห็นตะปายแหลมๆนะคะเห็นไหมคะขาวๆน่ะเห็นตะปายค่ะคิดว่าทางคณะนะคะจะพายามัยไปดูหอไอเฟลอยู่ค่ะถ้ามีโชคนะคะจะต้องติดตามดูต่อไปค่ะสปีโตเล่สปีโตเล่ล่ะอันนู้อันนี้แค่นู้นดีครับสวัสดีครับคุณใหม่ครับเป็นไงครับเดินทางเป็นไงบ้างครับค่ะก็ดีค่ะตื่นเต้นดีครับโอเคเราไปนั่งตรงนี้กันคุณใหม่ท่านปลัดกระทรวงฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามคุณอยู่นะท่านปลัดพัชรีนะปลัดพัชรีปลัดกระทรวงท่านผู้ว่าการการเคหะครับนั่งก่อนนั่งตรงสีส้มตัวสีส้มเดี๋ยวให้ท่านรัฐมนตรีนะครับนั่งขวาตรงข้ามกันท่านประหลัดนั่งตรงสุดจ้าเลยเด็กเก่งมากนะที่อยากได้สูตรชุบแป้งมากเลยทำไมถึงอร่อยทำไมชุบผักแล้วอร่อยกันนะถ้ามีครัวอยู่ที่นี่ก็จะถือแป้งแล้วก็ชิมดูค่ะงงนะคะเขาก็แต่ว่าเราทำไปทำมาทำไหวขึ้นเขาก็ชินค่ะก็ดีใจเป็นเพื่อนเป็นฝูงที่แบบว่าคือตอนแรกเราเป็นคนไทยก็นึกว่าเขาจะแบบเฮ้ยไม่คุยกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่พออยู่นานไปรู้จักกันมากขึ้นเราก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาคือแบบมีอะไรก็คุยถามไถ่เหมือนกับคนฝรั่งเศสคนนึงอีกแบบไหนอีกแบบคิดถึงบ้านคิดถึงการแค่คิดถึงบ้านคิดถึงการแค่เดี๋ยวไปตรวจเลยเชื่อไหมคะว่าไม่เคยมาการที่เชียนะคะเชื่อพี่หมอมาแน่ค่ะยกมือใส่หัวไปสาธุเดี๋ยวบอกกันนะเดี๋ยวเราฝากนะฝากความสุขใจปรุงลาบกันต่อของแซ่บคือราคายากมากยากมากนะให้ประมาณเท่าไหร่ถ้าถึงกองและถ้าถึงดิชอันนี้จากมันยาฟ้าทะลายโจรเอ้ยเรียกพันบินชันพันบินชันแล้วแบบตัวเล็กย่อยจังหวัดย่อยของอื่นอะไรพวกนี้เป็นออร์แกนิกไม่ใช่ธรรมชาติเป็นรับผิดซื้อยาแกเบสพันกินไม่ได้กินค่ะไม่ทานได้เลยแกกดนายย้อนด้วยสี่เม็ดหมอต้องฝากโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลายของเพื่อจะทานของใครนะของเขาอยู่สิริวัฒน์บุรีสวยมากจะได้ใช้เป็นสีไทยไงแล้วอันนี้ก็เครื่องปรุงอาหารกระแดงแดงไงหิวเลยค่ะเห็นแล้วหิวไหนดูหน่อยได้ดีช่วยดูหน่อยดูใหม่รับแล้วช่วยดูค่ะถ้าว่าจะโชว์อยู่ค่ะเมื่อกี้นี่ค่ะได้ของฝ่ายจากท่านรัฐมนตรีนะคะดูสิค่ะนี่เป็นเรื่องพริกแกงใช่ไหมคะค่ะพริกแกงพะเนงนะคะน่าทานมากเลยค่ะมีหลายอย่างต้มเอาชุดเลยผมหมักไก่ต้มยำผมกะหรี่มีทุกรสเลยพ่อปู่แม่ย่าที่ชอบมากเลยใช่ไหมอาหารไทยพ่อปู่แม่ย่าชอบค่ะชอบโอ้เห็นแล้วทานอร่อยมากเลยเราเห็นแล้วเราหิวทันทีโลโก้โลโก้นี่ก็ทานประจำเหมือนกันทานประจำเหมือนกันค่ะเป็นเป้ยายเป็นเป้คุยกันนะคะเป้อะไรกันอันนี้คือเสื้อเสื้อแบบบ้างไหมยืนเฮ้ยผมสามีอันนี้ให้คุณเนี่ยคุณแบบนี้เราสั่งบัตรนุ่มบัตรนุ่มสีสวยค่ะสีสวยมากอะไรไทยคอมมูนิตี้นะก็จะเป็นทูตชุมชนไทยให้เผยแพร่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์มาอำนาจทางวัฒนธรรมไทยที่คุณว่าที่คุณทำอาหารไทยความเพราะสุภาพเรียบร้อยของเนาะคือหลักฐานของวัฒนธรรมไทยดีใจมากๆเลยค่ะ
ไอ้บุญเถิงมาซะไอ้บุญเถิงใช่ข้างหลังด้วยอันนี้ทำไมคนนี้ต้องเป็นไอ้บุญเถิงด้วยไอ้บุญเถิงเหมาะกับแกดีค่ะคุณเลยถ่ายเลยเนี่ยใส่เลยนะคะสีก็สวยค่ะสีสวยมากๆสีกระตวงสีชมพูแล้วก็เป็นเสื้อที่คุณอยากจะสวมลงที่ที่จะใส่นะแต่ของคุณจะดีกว่าพวกพี่คือคุณจะมีตัวนี้ด้วยของพี่มีแต่ตาจะสวยขอบคุณมากเก๋มากเลยค่ะโอ้เก่งมากเก่งมากเดี๋ยวว่าไม่แบนนะเดี๋ยวไม่ค่ะ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 ไสุดท้ายด้วยนี่พอมอถือนี่เลยถ่ายรูปเดียวนี่แหละน้องคะต้องพอกับมอต้องถูกไปนี่ดูสิไปตอนนี้หลบไปก่อนมันจะถ้าว่ายไม่จะถือของว่ายไม่ได้มันจะทำมองไปถูกสับให้ดูผูกอะไรเอามองตรงเลยครับครับรับตรงๆเลยครับดีใจมากเลยค่ะดีใจมากเจ็ดนั่งเจ็ดนั่งตื่นเต้นค่ะทำอะไรไม่ถูกเลยนายคุณเถื่อนก็ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณด้วยค่ะไทยคอมมิวนิเต็ดแบนเตอร์ใช่ไหมขอบคุณเลยค่ะแล้วก็กระเป๋าสวยๆด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะก็ตอนนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าท่านนายกอะอยากให้คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศแสดงพลังของมหาอำนาจสัมพันธ์ไทยว่ายสวยเรียบร้อยสุภาพอ่อนหวานทั้งการแสดงศิลปะแล้วก็อาหารไทยดังนั้นก็คุณเป็นคนไทยที่อยู่ต่างแดนก็มีส่วนที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยมีอยู่แล้วให้คนต่างชาติได้เห็นอาจารย์จะเอาส่วนส่งมาให้ที่เกมมวยไทยนะครับคือของพลังของศิลปะและความไทยอย่างความรู้สึกนะคะที่ได้แสดงออกความเป็นไทยให้ฝรั่งดูฝรั่งเห็นคือยิ่งเราเห็นเขาไหว้เหมือนกับเราเขาไหว้แต่ก่อนเขาไม่เคยทำลูกค้าวันนี้ไหว้ทุกวันนี้ไหว้สวยกว่าตัวเราเองไหว้แบบมีก้มนี้แบบสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เริ่มศึกษาพูดภาษาไทยแล้วก็คือเรารู้สึกว่าเราภูมิใจทุกวันนี้ก็คุยภาษาไทยกับลูกค้าค่ะบางลูกค้าบางท่านก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าเขาก็พอเขาได้ยินเขาก็ดีใจแล้วก็พยายามพูดตามเรานี่ค่ะก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่าดีมากมากค่ะเพราะว่าเราพยายามที่จะขยายเรื่องของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเดิมที่เราทำในกรุงเทพทำในประเทศไทยทั่วไปหมดแล้ววันนี้มีคนไทยมาทั้งมาเที่ยวมาทำงานมาเรียนหนังสือถ้าเกิดเขามีปัญหาอะไรที่เขาไม่รู้จะไปปรึกษาใครปัจจุบันตำรวจเนี่ยอยากว่าคุณเป็นหัวหน้าศูนย์เพื่อดูแลให้คำแนะนำนี้ได้ไหมแล้วก็ประสานงานสถานทูตว่าเมื่อมีปัญหานี้แล้วจะสถานทูตตรวจใช้เวลาสัก72ชั่วโมงติดต่อให้ปรับช่วยเหลือไปเราจะขอเบอร์คุณไว้ในระบบได้ไหมเบอร์โทรศัพท์ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะคุณจะได้เป็นตัวแทนกระทรวงพม.นะเรื่องพม.แล้วก็เราทำงานร่วมกับกระทรวงต่างประเทศทำงานกระทรวงแรงงานหลายกระทรวงเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีให้นโยบายว่าให้ทุกส่วนราชการบูรณาการกันเพื่อดูแลคนไทยคือเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและเราก็จะดูแลเนี่ยมิติในกรุงเทพและประเทศไทยเราพยายามทำให้ดีที่สุดนะแต่ครั้งนี้ขนาดนี้เนี่ยเราก็จะมีคนเก่งๆมาทำเรื่องอาชีพครอบครัวอาชีพดูแลผู้สูงอายุนวดอะไรเงี้ยอาชีพเรื่องของเชฟการทางออกแปรที่เลี้ยงเด็กไงแล้วก็จะมาดูตรงนี้เพื่อเขามีประสบการณ์แล้วก็เติมประสบการณ์ปัจจุบันทันด่วนอย่างเงี้ยก็เป็นประธานเพราะว่าสถานทูตจะอยู่แค่ปารีสแต่คนไทยจะกระจายไปทั่วไปฉะนั้นถ้ามีอะไรก็จะได้เบาใจถูกไหมค่ะได้ค่ะมีญาติอยู่ในไทยคิดถึงบ้านจะได้พิจารณาแก้หาด้วยคุณนายอยู่อำเภออะไรอยู่อำเภอบ้านเฮดขอนแก่นจะไปทำผลิตคนดูแลผู้สูงอายุแล้วก็จะสอนภาษาด้วยเพื่อไปต่างประเทศฉะนั้นนี่ก็จะเน้นแค่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นที่แรกเพื่อผู้สูงอายุแต่ว่าเขาต้องมีหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขดูแลช่วยเหลือ
คมสังคมในในฝรั่งเศสในเมืองเนี่ยฝรั่งเศสเมืองชื่อเมืองจังหวัดแล้วก็ดิงนาระเบงดิงนาระเบงดิงนาระเบงดิงดิงพม่าเลยพิมพ์ใช่ใช่ค่ะมีคนบอกว่าชื่อเมืองชื่อไทยพม่าแปลว่าพม่าเอาไปใช้ฝรั่งเศสเลยมาได้ปกครองพม่าแล้วก็ดิงนาระเบงขนมนะคะขนมที่ขึ้นชื่อทางภาคใต้นะคะ okay. ซึ่งมีขายอยู่แถวทางภาคใต้ที่จะเป็นขนมที่พี่พอหรือจุฬาโคแวนโคแวนนี่ระเบงใช่ไหมนี่นะโคแวนโคแวนส์ค่ะอะไรคาริซอง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 ที่มีส่วนผสมของเม็ดอัลมอนด์อยู่ข้างในอันนี้ก็ของคุณยอดด้วยค่ะมากเลยครับที่ผมฝากซื้อของส่วนตัวให้ลูกสาวที่ไม่ไปด้วยฝากไปฝากสำหรับไปแพ็คทีหลังเวลาอยู่ที่นี่เรื่องวีซ่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหนังสือเดินทางอะไรเงี้ยมันมีปัญหาไหมอ๋อที่อยู่ที่นี่นะคะเรามีการ์ดตุเซชูคือคล้ายๆกับการ์ดบัตรประชาชนของเราที่เราสามารถพำนักพักอาศัยอยู่ที่นี่ส่วนตัวของยายใหม่ได้เป็นแบบการ์ดตลอดชีพคือส่วนมากที่คนจะได้เป็นการ์ดตลอดชีพกันหมดเพราะว่ามีลูกมีอะไรอยู่ที่นี่ค่ะก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรการ์ดอย่างเดียวแค่นั้นค่ะเข้าประเทศเราก็สามารถอยู่ยาวได้เรื่องรักษาพยาบาลอะไรก็คือเหมือนสิทธิ์เหมือนคนอื่นเพราะว่าเขาหักเราทำงานเขาก็หักภาษีเราไปแล้วก็เอาตรงนั้นแหละค่ะไปรักษาพยาบาลใช่ค่ะหักมีอะไรจะฝากให้กำลังใจชาวขอนแก่นไหมว่าเรามาประสบความสำเร็จชีวิตที่นี่แล้วทุกคนต้องสู้อะไรจะฝากให้คนขอนแก่นไหมก็ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับกำลังใจจากพี่น้องชาวขอนแก่นนะคะที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับการให้กำลังใจนะคะยายไหมอยู่ฝรั่งเศสการค้าขายก็ทุกคนก็บอกว่ายายไหมเป็นไอดอลของหลายๆคนนี่ค่ะเขียนมาเยอะมากก็เลยบางคนเขารู้สึกว่าเขาท้อแท้เขาท้อแท้เขาไม่อยากจะทำอะไรพอเห็นยายไหมสู้แม้แต่อยู่ฝรั่งเศสอากาศหนาวก็ยังทำงานก็เลยได้กำลังใจจากตรงนี้นะคะไปคิดบอกว่าให้กำลังใจตัวเองบอกว่าจะสู้เหมือนกันไม่ท้ออะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบนี้ยายไหมก็เป็นตัวแทนของชาวขอนแก่นเป็นทูตทางวัฒนธรรมไทยในชุมชนที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วนั่นยายไหมก็ต้องชูธงคนไทยไหว้สู้ๆถูกไหมครับค่ะค่ะสู้ๆนะคะไทยแลนด์สู้ๆค่ะสู้คุณยายไหมมาเพราะว่าเป็นพฤติกรรมของนักสู้ชีวิตนะครับในยามที่วิกฤตซ้อนวิกฤตมากมายแต่ก็ไม่เคยท้อถอยและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นอย่างดีนะครับคุณไหมก็เป็นชาวขอนแก่นเป็นคนไทยที่ไปอยู่ในฝรั่งเศสแต่ไม่อยู่เฉยๆไม่งอมัวเท้าแล้วก็สิ่งที่คุณไหมทำเนี่ยก็ได้สร้างนะครับสร้างความรู้สึกดีๆให้กับคนประเทศฝรั่งเศสว่าคนไทยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพอ่อนหวานแล้วก็ทำอาหารไทยอร่อยประกอบอาชีพที่สุจริตนะครับแล้วก็ไม่เคยย่อท้อต่อชีวิตปรับตัวสู้เสมอก็ขอบคุณและหวังว่าคุณไหมที่อาสามาเป็นตัวแทนของกระทรวงพม.ที่จะช่วยดูแลประสานคนไทยกับกระทรวงต่างประเทศเยอะมาทราบว่ามีคนไทยมาทำอาชีพทั้งร้านอาหารแล้วก็นวดแพทย์แผนไทยอีกก็เชื่อว่าถ้าใครประสบปัญหาปัจจุบันทันด่วนคุณไหมและกลุ่มพนักคนไทยก็จะสามารถช่วยประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศกับสถานทูตซึ่งอยู่ที่กรุงปารีสแห่งเดียวก็คนไทยก็จะเบาใจว่าไปไกลขนาดไหนก็มีศูนย์ช่วยเหลือคนไทยอยู่ก็ยังมีพี่น้องชาวไทยที่คอยให้ความช่วยเหลือใช่ครับเพื่อนใจค่ะเพื่อนใจครับผมรัฐมนตรีวันนี้ตื่นเต้นไหมค่ะคุณนอนไม่หลับเลยค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมาเจอคุณเพราะว่าโอ้โหเราจะไปหาคุณคงไม่ไหวก็เลยขอร้องให้คุณมาเจอเราดีกว่าแต่ว่าตื่นเต้นดีใจมากๆค่ะครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับ